ขอให้พิจารณาให้ดีๆว่าถ้าเรามีความระวังตัวอยู่เสมอในการทำอะไรด้วยกายด้วยการพูดอะไรด้วยวาจาและแม้แต่คิดด้วยใจให้สำรวมกายวาจาใจให้ดีและปฏิบัติต่อไปในทางที่เจริญในทางที่กลัวกลูต่อผู้อื่นก็เป็นการประกันว่าอนาคตของท่านจะรุ่งเรืองขึ้นทั้งในกายทั้งในใจโดยเฉพาะทางใจนี่ก็จะรุ่งเรืองเพราะว่าจิตใจก็จะผ่องใสมีความสบายแน่นอน